แต่ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเนี่ยนะฮะผมก็โพสต์ไปว่าวันนี้เราจะคุยกับเสียหมูคุณเกียรติศักดิ์เพราะได้ยินข่าวว่าเขาประกาศจะแจกรถตู้จะแจกรถตู้ให้กับคนที่อยากจะผ่อนเอาไปทำมาหากินต่อโอ้โหผมก็เลยสนใจมากเพราะว่าอยากได้สัก2คันถ้าเป็นไปได้ผมก็จะ นะผมก็จะผ่อนต่อถ้ามีปัญญา ค่ะนะฮะทีมงานของเราก็เลยต่อสายไปถึงเสี่ยหมูหรือว่าพี่เกียรติศักดิ์รักดีนะครับนู่นจะอยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าแกทำธุรกิจอยู่ที่เกาะสมุยนะครับโอ้คุณอันนี้ให้ดูก่อนนี่กุญแจรถกุญแจรถของจริงนะอันนี้คือนี่รถของเสี่ยหมูพี่เกียรติศักดิ์นะครับป้ายสีเหลืองนะฮะรถตู้แบบสวยๆอย่างนั้นเลยนะอันนี้ของจริงนะเฮ้ยคุณจะถือว่าเป็นแต่รถเบนซ์ไม่เกี่ยวมั้งผมว่านะเป็นรถตู้เท่านั้นยังใหม่อยู่เลยอ่ะทำไมจะแจกอะคะทำไมจะแจกเพราะฉะนั้นเราคุยกับพี่เกียรติศักดิ์เลยดีกว่านะครับอ้าวต้อนรับพี่เกียรติศักดิ์หน่อยครับเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เกียรติศักดิ์พอคนเห็นข่าวนี้แล้วผมโปรโมทไปนี่คนรอเยอะมากเลยบอกว่าเนี่ยอยากจะได้เบอร์พี่เกียรติศักดิ์ก็มีบางคนก็บอกว่าขอโบเธอเจ้าของหน่อยได้ไหมสนใจครับเอาอย่างนี้มากมายไม่ต้องดาวใช่ไหมครับฟังพร้อมกันเลยนะคะแจกจริงๆใช่ไหมคะครับผมแจกจริงครับผมคือเอาไปผ่อนต่อเลยครับเปลี่ยนสัญญาก็เอาไปผ่อนต่อได้เลยครับต้องเสียเงินอะไรไหมเสียเงินให้พี่กิตติศักดิ์อะไรไหมครับคือของไฟแนนซ์นะครับผมคิดว่าน่าจะผ่อนล่วงหน้าประมาณ 2-3 งวดครับแต่ว่าไม่ต้องมาจ่ายให้พี่กิตติศักดิ์ถูกไหมคือไม่ต้องจ่ายกับผมครับคันที่ว่าผมผ่อนมาแล้วที่ผ่อนมาแล้วคือไม่ต้องจ่ายกับผมสักบาทเลยครับมีทั้งหมดกี่คันคะทั้งหมด9คันครับพี่กิตติศักดิ์ครับทำไมถึงเอาพูดง่ายๆถึงทำไมถึงเทรถไม่เสียดายที่ตัวเองผ่อนมาตั้งเยอะแยะเหรอสมมุติว่าตอนนี้รถผมผ่อนดูคันละประมาณ 20,000 กว่าบาท9คันเนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 กว่า5เดือนนี้ 4-5 เดือนนี้ถ้าผมผ่อนไปประมาณ1ล้านบาทโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับมันก็ไม่ไหวอะพี่เพราะว่ารถของพี่เกียรติศักดิ์เป็นรถที่ทำธุรกิจทัวร์ใช่ไหมใช่ครับผมทำเกี่ยวกับธุรกิจตัวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับครับไม่ใช่รถวิ่งวินปกติใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่รถวิ่งวินครับเป็นรถวิ่งออฟฟิศตัวออฟโรงแรมเนี่ยครับอ๋อตอนนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยนานหรือยังครับพี่เกียรติศักดิ์รายได้เป็นศูนย์นี้ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้สี่เดือนแล้วนี่แสดงว่าพี่เกียรติศักดิ์นี่แบกต้นทุนมาตลอดได้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะได้ทำเงื่อนไขกับไฟแนนซ์ขอใช่ครับผมได้พักชำระหนี้มาตอนนี้ครบ3เดือนแล้วครับพอเดือนหน้ากรกฎานี้ต้องส่งค่างวดแล้วครับพี่เกียรติศักดิ์แล้วทีนี้3เดือนที่ผ่านมาพี่ไม่มีรายได้เข้ามาเลยแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนรถล่ะครับไม่กัดฟันซะหน่อยเผื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาภายในเดือน2เดือนนี้เหรอพี่ดูข่าวดูต่างชาตินะพี่ตอนนี้ก็ยังระบาดยังตายกันเยอะแล้วมันดูแล้วไม่มีความหวังเลยไม่มีความหวังเลยครับก็เลยประกาศอย่างนี้เลยได้ปรึกษากับประกาศคือให้ไปผ่อนต่อเลยครับปรึกษากับภรรยาอย่างครับเขาปรึกษาเรียบร้อยแล้วครับปรึกษาคือให้ไปเลยครับหรือไม่คือเราไม่เสียดายครับเผื่อว่าใครจะมีโอกาสเผื่อครับใครจะมีโอกาสครับเผื่อใครจะมีโอกาสเอาตอนนี้เงื่อนไขเพราะว่าหลายคนคงสนใจถ้าเผื่อว่าบางคนเนี่ยได้ไปคันนึงเขาจะเอาไปทำมาหากินนะค่ะพี่เกียรติศักดิ์มีพี่เกียรติศักดิ์มีเงื่อนไขยังไงครับเงื่อนไขของผมคือเช็คคนนี้จะเอานะครับลองเช็คเครดิตกับTotal Leasing เดี๋ยวนิดนึงอ่ะพี่เกียรติศักดิ์ตั้งกล้องให้เห็นหน้านิดนึงได้ฮะตั้งกล้องก่อนก็ได้ครับพี่เกียรติศักดิ์ใจเย็นครับเอาขึ้นอีกนิดนึงให้เห็นหน้าหน่อยเช็คเครดิตก่อนนะครับว่าเครดิตกับ Total Leasing ผ่านมั้ยถ้าผ่านปุ๊บแล้วทีนี้ผมจะประสานกับ Total Leasing ครับเพื่อจะเปลี่ยนสัญญาแล้วก็จะผ่อนต่อจากผมเลยครับสมมติว่ามีเป็นร้อยคนสมัครเข้าไปสมมติผ่านรายการเราเนี่ยนะฮะคนอยากได้เยอะสมมติเป็นร้อยคนเนี่ยพี่เกียรติศักดิ์จะเลือกยังไงเนี่ยใครติดต่อก่อนได้คนนั้นครับโอ้ใครติดต่อแล้วผ่านไฟแนนซ์แล้วใช่ไหมฮะก็คนนั้นเอาไปก่อนเลยครับ
แต่ว่ารถปี18เออ17 18 19ผมจะให้รถปี19ก่อนนะครับปี2019 20ครับผมรถให้ปี2019ก่อน3ปีเองนะเดี๋ยวที่ผมโพสต์ไปที่ว่าเดือนละ 24,000 นั้นคือมันไม่ถึงนะครับบางคันก็ 22,000 23,000 26,000มีอยู่1คัน 20,000 ก็มีครับ 23,000 22,000 ที่ผมโพสต์ไป 24,000 อ่ะเพื่อมันเป็นตัวเลขกลมๆนะครับครับครับพี่เกียรติศักดิ์ทราบไหมว่าพอประกาศไปอย่างเงี้ยเรื่องราวของพี่เกียรติศักดิ์นี่ดังมากเลยคนสนใจมากเลยก็ครับก็โทรโทรศัพท์กันมาเยอะครับเที่ยงคืนก็ยังโทรมาเลยครับเที่ยงคืนก็ยังโทรแต่ส่วนใหญ่เขาจองไหมพอโทรแล้วจองไหมเพราะว่า 20,000 กว่าเนี่ยบางคนก็เขาก็สอบถามครับผมก็บอกว่าให้เช็คเครดิตก่อนเช็คเครดิตคนผู้ซื้อก่อนว่าจะผ่านของโตต้ามาโตต้าลิสติ้งไหมจะผ่านก็ทำเรื่องกันได้เลยครับผมจะติดต่อไปนิดนึงค่ะเงื่อนไขที่บอกว่าให้รถปี2019มี2018ด้วยใช่ไหมคะรถปรับให้หมดเลยครับมีตั้งแต่รถปี2017 2018 2019แต่ผมจะให้รถปี2019ก่อนเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมียอดมันเยอะอยู่ครับเหลือยอดมันเยอะมันเท่าไหร่พอจะประมาณได้ไหมคะ2019นี้ผมผ่อนอยู่ 26,218 บาทต่อคันผ่อนทั้งหมด5ปีครับตอนนี้ผมผ่อนมาแล้ว10งวดก็เหลืออีก50งวดครับครับแล้วปี2018แล้วก็2017ได้2018นี้ก็อยู่ที่ 23,482 บาทครับแล้วก็2007 2017นี้เหลือ 22,200 กับ1บาทครับที่ผ่อนอยู่เหลือ50งวดทุกคันไหมหรือว่าไม่ถึงครับบางคันก็เหลือ3ปีครับ3ปี4ปี5ปีครับครับ3ปีก็ก็36งวด36งวดครับผมพี่เกียรติศักดิ์เครียดไหมฮะกับเหตุกับอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนช่วงนี้พักนี้ก็ไม่เครียดนะครับแต่ว่าพอมาจังหวะนี้คือก็เครียดนะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็ต้องจ่ายแล้วก็หาทางออกกันครับทุกคนครับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ได้เงินจากนักท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้ลำบากหมดทุกคนครับภูเก็ตกระบี่ปังงาอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของฝรั่งอ่ะครับจบครับจบเลยแต่ผมว่าเชื่อได้เลยแต่เขายังไม่ออกมาแค่นั้นเองครับผมว่าถ้าใครมีปัญญาจะผ่อนต่อนะแล้วไปได้รับจากพี่เกียรติศักดิ์จริงๆนะผมว่าอยากมีน้ำใจให้พี่เกียรติศักดิ์บ้างนะในส่วนที่ผ่อนไปแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นคือผมไม่ให้ตอนนั้นไม่ต้องให้ผมครับคือผมตั้งใจแล้วก็คือเอาไปเลยครับเอาไปผ่อนต่อได้เลยถ้าเครดิตผ่านครับผมไม่รับผมถือว่าผมไม่แล้วครับให้แล้วไม่รับเลยครับผมโอ้พี่สุดยอดจริงยังมีรถอีกเยอะไหมคะนอกจาก9คันนี้แล้วที่ดูแลรถของผมมันคันไหนที่หลุดแล้วไม่ผ่อนแล้วผมก็เก็บไว้ครับก็มีรถใช้อยู่เผื่อธุรกิจจะมาได้อยู่ครับแต่ว่ารถไหนที่ผ่อนอยู่ผมจะปล่อยให้คนอื่นได้รับผ่อนต่อครับค่ะสะดวกแล้วสมมติครับแล้วสมมติว่าทางรัฐทางบาลทางอะไรไปเน้นยื่นอายุให้แบบอีกสัก3เดือน6เดือนผมว่าไม่น่าพอครับอย่างน้อยผมว่าขั้นต่ำนะพี่ประมาณ6ถึงปีนึงอ่ะถึงจะรอดอ่ะ6เดือนถึงปีเลยค่ะครับผมค่ะถามนิดนึงสภาพตอนนี้คือหนักทุกคนครับหนักกันทุกคนเนาะรถหนักทุกคนเลยครับเหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ครับรถสภาพโอเคใช่ไหมคะไม่ได้ซุดเซ็ตเยอะรถ2017นะครับ2017วิ่งอยู่ไม่เกิน 80,000 กิโลครับเพราะว่ารถผมวิ่งเฉพาะในเกาะสมุยอย่างเดียวครับค่ะอย่างนี้ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์หมายถึงว่าต้องเป็นรถสาธารณะเท่านั้นหรือว่ารถส่วนตัวได้ไหมคะรถส่วนตัวได้ครับเราก็ไปทำการยกเลิกป้ายเหลืองแล้วก็ทำเป็นป้ายฟ้าได้อยู่ครับตอนนี้กรมขนส่งก็อนุญาตแล้วครับเปลี่ยนได้ติดต่อพี่เกียรติศักดิ์ยังไงครับเผื่อใครที่สนใจเบอร์โทรก็ได้ครับ0857865005ครับหรือว่าทาง Facebook แต่ว่าตอนนี้ทางโทรศัพท์มันรับสายไม่ไหวครับพี่ทำไมติดต่อเยอะใจเหมือนกันทำไมคนไม่ค่อยก็เรียกอะไรติดต่อเยอะแต่ว่าจะเอาจริงๆอ่ะไม่เยอะเหรอฮะหรือยังไงคะก็ติดต่อมาสอบถามนะครับบางทีเขาก็อ่านคอมอ่านโพสต์ไม่ละเอียดครับว่าให้ฟรียังไงบางคนก็บอกว่าเอาไปผ่อนและใช้ในชื่อผมแบบนี้ผมไม่เอานะคืออยากต้องการเปลี่ยนสัญญาเลยครับครับเอาละครับให้กำลังใจด้วยนะพี่นะสู้ๆนะครับพี่เกียรติศักดิ์ครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่ทราบนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็อาจจะติดต่อยากหน่อยแต่ว่าท่านเข้าไป Facebook ของพี่เกียรติศักดิ์นะครับลองดูนะฮะ
แต่ว่าตามรายละเอียดที่แกพูดไว้ก็คือก็แฟร์กันทั้งสองฝ่ายถ้าไฟแนนซ์ท่านเช็คเครดิตบัวโรเสร็จผ่านเรียบร้อยแล้วท่านคิดว่าท่านมีปัญญาที่จะผ่อนได้ 20,000 กว่าบาทต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้รถมาใช้คันนึงนะครับรถก็ยังสภาพที่เห็นเนี่ยก็แต่งไม่แล้วนะแล้วรถวิ่งทัวร์เนี่ยคุณรัชนีไม่โซมถ้าเป็นรถเก่าเขาไม่กล้าเอาไปวิ่งบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็แต่งอย่างดีเลยนะเป็น VIP ใช่นักท่องเที่ยวเขาจะโอ้โหเขามีตัวเลือกเยอะมากพอรถแอร์ไม่เย็นหน่อยบ่นแล้วไม่ได้นะต้องดีทุกอย่างเหมือนเคยทำทัวร์เลยนะเราอะ